เคลื่อนไหวแล้วหลังถูกสาปสนั่นเวทีกันกันตาถาวรโพสต์ขอโทษบิลกินแต่คำพูดนี้เจอดราม่าถล่มอีกครั้งต่างฝ่ายต่างออกมาเคลื่อนไหวแล้วสำหรับประเด็นที่กันกันตาถาวรโดนถล่มดราม่าที่บิลกินพุทธิพงศ์ซึ่งหนุ่มกันได้เคลื่อนไหวอัดคลิปขอโทษผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวที่บอกว่าเห็นตามข่าวแล้วในฐานะพิธีกรขอชี้แจงว่าเป็นการเล่นกันระหว่างผมกับบิลกินและระหว่างถ่ายทำรายการก็มีความสนุกสนานกันระหว่างทำรายการแต่ถ้ามันทำให้รู้สึกเกินเลยไปบ้างไม่สมควรก็ขอโทษทุกคนเอาไว้ด้วยแล้วกันและคนที่ผมต้องขอโทษที่สุดคือน้องบิลกินนะครับถ้าทำเกินเลยไปอันนี้จากใจและจริงใจมากๆก็อยากขอโทษน้องบิลกินเอาไว้ด้วยแล้วกันซึ่งทุกคนคงได้เห็นบิลกินโพสต์ขอโทษแล้วจริงๆไม่มีอะไรจากการถ่ายทำรายการมันไม่มีอะไรจริงๆจนจบรายการไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นประเด็นทำให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเกินเลยไปหรือเปล่าในฐานะพิธีกรขอโทษไว้ณที่นี้ด้วยขอเป็นตัวแทนทีมงานขอโทษแล้วกันถ้าทำให้รู้สึกว่ามันเกินเลยไปนะครับจริงๆทำเพื่อความสนุกสนานแต่ถ้ามันทำให้รู้สึกไม่สมควรอันนี้ขอโทษครับยอมรับผิดแบบลูกผู้ชายเลยขออภัยน้องบิลกินเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับย้ำอีกครั้งครับว่าเราเล่นกันเพื่อความสนุกสนานระหว่างการถ่ายทำภาพและคลิปที่เห็นไม่ได้ถูกนำมาออนแอร์อยู่แล้วก็ขออภัยน้องบิลกินเอาไว้ด้วยขอโทษทุกคนแล้วกันนะครับที่ทำให้ไม่สบายใจครับงานนี้หนุ่มกันก็ถูกจับผิดคำว่าขอโทษเอาไว้แล้วกันจนเกิดดราม่าอีกครั้งที่ชาวเน็ตมาคอมเมนต์บอกว่าพี่ย้ำบ่อยมากว่าขอโทษแล้วกันอันนี้คืออยากบอกว่าขอโทษจริงๆหรือแค่ขอโทษให้มันจบๆไปแล้วกันจริงค่ะคำว่าขอโทษแล้วกันมันแบบบ่ได้แล้วดันย้ำหลายรอบด้วยเห็นด้วยกับประโยคที่ว่าขอโทษด้วยแล้วกันพอได้ยินแล้วสะดุดจริงๆค่ะมันทำให้ดูเหมือนขอโทษให้จบๆไปแล้วกันเห็นด้วยกับคำว่าขอโทษแล้วกันฟังดูเหมือนขอโทษให้มันจบๆไป